บลูเบอร์รี่แบบกรุบๆนะวิวสวยอลังการมตอนนี้เรากำลังขับรถไปที่ฝั่งเซาของอีสเทิร์นเซียร่านะครับตอนขามาเนี่ยเรามาจากทางตอนเหนือนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปตอนใต้ของอีสเทิร์นเซียร่านะครับไปสุดภูเขาเลยวิวนี่อลังการมากนะครับตรงนี้โอ้ตอนนี้มันเป็นแบบเขียวๆเนาะสวยอ่ะเป็นทุ่งหญ้าเป็นต้นไม้สีเขียวๆข้างบนก็เป็นภูเขาหินสวยๆตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะแวะที่เมืองบิชอปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรที่นั่นตอนนี้ผมแวะมาเติมน้ำมันที่ปั๊มในเมืองบิชอปนะครับเมืองบิชอปมันก็เป็นเมืองใหญ่แถวๆนี้นะครับเมืองแบบเจริญเจริญอ่ะมีพวกแบบร้านต่างๆเยอะแยะเลยอ่ะแล้วรถก็เยอะด้วยรู้สึกว่าเมืองบิชอปนี่ก็น่าจะเป็นแบบเมืองใหญ่ที่สุดในแอเรียตรงนี้เลยนะเมืองนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาแวะเยอะเลยนะพวกร้านอาหารร้านอะไรต่างๆเนี่ยเยอะเลยเป็นเหมือนทางผ่านอ่ะนักท่องเที่ยวก็จะแบบแวะมากินข้าวแวะพักรถอะไรกันมิวเซียมครับไม่รู้ว่าอันนี้เขาสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่ามันเป็นที่ดั้งเดิมนะแต่เมืองเนี่ยมันเป็นเมืองดั้งเดิมอยู่แล้วน่าจะแบบเป็นดั้งเดิมแล้วก็แบบรีโนเวทใหม่แหละคิดว่านะนี่ไงลอสมิวเซียมไม่เสียตังค์ฟรีก็คือตรงนี้มันเป็นสถานีรถไฟโบราณนะครับของเมืองลอที่อยู่ใกล้ๆบิชอปเนี่ยเมืองลอเป็นเมืองเล็กๆนี่เราเข้าไปดูข้างในเป็นยังไงเก่ามากเป็นแบบสถานีรถไฟโบราณเลยเนี่ยเสียงหลอนเลยนะเสียงเครื่องเนี่ยอ๋อเขามีลำโพงเขาติดลำโพงเปิดไว้ให้แบบเป็นเสียงพิมพ์ดีดไงแบบว่าจำลองการพิมพ์ดีดตรงนี้ป่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในป่ะนี่อันนี้ที่นั่งรอสลับพวกเรียกว่าอะไรอ่ะรอรถไฟน่าจะที่นั่งรอรถไฟนะเนี่ยนี่อันนี้คือทิกเก็ตนี่ไงที่ซื้อตั๋วกระเป๋าเดินทางสมัยก่อนดูดินี่น่าจะเป็นของดั้งเดิมเลยเนี่ยอ๋อเนี่ยแบ็ครูมอันนี้ห้องเก็บสัมภาระอะไรต่างๆเนี่ยอยู่เนี่ยห้องฝากกระเป๋าบรรยากาศดีมากเลยอ่ะโอ้ใหญ่มากตรงนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนที่ชุมทางรถไฟสมัยก่อนแน่เลยที่แบบสถานีรถไฟเก่าอ่ะสถานีชุมทางอ่ะคิดว่าในอดีตมันอาจจะเคยมีอะไรแถวๆนี้ทุกอย่างแหละแล้วมันก็อาจจะแบบผุพังไปหมดอ่ะเขาก็เลยแบบรีโนเวทใหม่มาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นมิวเซียมตรงนี้มันก็เหมือนเป็นส่วนสาธารณะให้พักผ่อนเนาะเหมือนเป็นสวนอ่ะอันนี้ป้ายสถานีรถไฟเมืองลอนะครับนี่ไปถึงซานฟรานซิสโกนะครับ 506.8 ไมล์อันนี้ก็เป็นพวกรถลากเกวียนในสมัยก่อนนะครับเนี่ยเอาไว้แบบขนสัมภาระขนกระเป๋าของนักเดินทางเนี่ยเป็นลังหีบอย่างนี้เลยมันหีบสมบัติอ่ะนี่เนี่ยเป็นแบบพวกถังใส่นมใส่อะไรเงี้ยปะเดี๋ยวเดินไปดูตรงนั้นไหมเข้าไปข้างใน
มีรถไฟเก่าๆด้วยไปดูกันนี่อันนี้เป็นพวกโบกี้ไม้เนาะนึกถึงในหนังคาวบอยเลยเนาะที่รถไฟเป็นโบกี้ไม้อย่างเงี้ยน่าจะใช่นะอันนี้ขนของขนสัมภาระอะไรต่างๆเนี่ยนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกร้านซ่อมอุปกรณ์ต่างๆมีเครื่องใช้อะไรต่างๆจากเย็บผ้าก็มีร้านซ่อมของใช้ทั่วไปอ่ะอู้ใหญ่เหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้เป็นโรงเก็บรถไฟโอ้ในโรงเก็บรถไฟอะไรตรงนี้ยังได้กลิ่นแบบเหมือนน้ำมันเครื่องอ่ะยังอยู่เลยกลิ่นน้ำมันเครื่องก็คงเก็บของดั้งเดิมไว้อ่ะวันนี้ก็ลองมาเดินสำรวจย่านพวก historic site ดูนะครับพวกย่านเก่าๆพวกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยลองแวะมาดูเฉยๆคือยังไม่ได้ดูเลยว่าประวัติความเป็นมาที่นี่เป็นยังไงคือพอดีทางผ่านตรงเมืองบิชอปก็เลยลองแวะมาดูสักหน่อยนี่ก็พวกเกี่ยวกับทำฟาร์มการเกษตรทั้งหลายนะครับนี่สมัยก่อนเขาก็ใช้พวกเหล็กอะไรอย่างนี้ล้อก็เป็นเหล็กนะสมัยก่อนโอ้นี่แทงน้ำโบราณอ๋อตัวนี้มันคือพวกทำเหมืองนี่ไงเขาจำลองว่ามีแบบว่ารถขนเหมืองมาอย่างเงี้ยนะเป็นตู้ขนเหมืองเข้ามาในนี้อ๋อประมาณอย่างนี้เหมืองสมัยก่อนขนแร่เข้ามาเป็นเหมืองแร่นี่ไงโอ้แบบสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้เนาะเป็นแบบเหมือนกระท่อมอย่างเงี้ยดิอันนี้อะไรอะไมเนอร์คาร์บินว่ะอ๋อเป็นคาร์บินของพวกชาวเหมืองคนเหมืองนี่ก็จะมีของใช้อย่างเงี้ยนะครับเป็นของคนเหมืองนี่น่าเป็นห้องนอนใช่เลยคนเหมืองเขาอยู่กันอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนเป็นบ้านไม้กระท่อมไม้อย่างเงี้ยร้านเหล้าซาลูนพวกอ่ะร้านเหล้าเป็นพวกบาร์อะไรอย่างเงี้ยเล็กมากก็แบบสมัยก่อนเนาะเล็กๆมันก็เป็นซาลูนเล็กๆเอาไว้นั่งกินนี่ก็เป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ตรงนี้ที่เก็บโรงเก็บรถไถพวกนี้โรงเก็บรถนี่เป็นอู่รถเลยเนาะเป็นโรงรถนี่มันเหมือนร้านซ่อมอะไรสักอย่างนึงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเขาซ่อมอะไรเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆพวกค้อนเลื่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบล็กสมิธแบบพวกโรงเหล็กนี่เป็นพวกโรงเหล็กประมาณอย่างงี้โอ้อันนี้เป็นโรงเก็บวากอนวากอนก็คือพวกรถลากสมัยก่อนนะที่ใช้ม้าลากนี่ไงเหมือนในหนังเลยอ่ะนี่เป็นแบบรถลากลากพวกถังน้ำมันลากของอะไรเงี้ยต่างๆใหญ่มากคือสมัยก่อนล้อเกวียนยังแบบว่าอย่างนี้อยู่เลยอ่ะเป็นซี่ไม้ล้อเกวียนเงี้ยแล้วก็เป็นเหล็กวงเหล็กกลมๆอย่างเงี้ยใช้ม้าลากอ๋อนี่มันไม่ใช่ม้ามันเป็นล้อล้อคือม้าผสมลาขี่ก็ได้เป็นม้าก็ได้ขนของหรือลากจูงได้หมดเลยมันจะแบบทนทานไงเป็นล่อพวกเนี้ยเขาไว้สำหรับแบบใช้แบบว่าเป็นแบบพาหนะสมัยก่อนใช้แรงงานสัตว์นี่แหละนี่เป็นปืนสมัยก่อนนะปืนยาวปืนสั้นมีดกระสุนปืนก็มีนี่พวกทหารเจ้าหน้าที่ต่างๆแต่งตัวประมาณนี้สมัยสงครามเปียโนแผ่นเสียงก็มีโทรศัพท์สมัยก่อนเป็นอย่างเงี้ยมีเครื่องวิทยุต่างๆเครื่องสื่อสารอ๋อโพสต์ออฟฟิศตรงนี้เป็นไปรษณีย์นี่คือสยามมิสแลมนะครับอันนี้น่าจะเป็นของปลอมหรือว่าสตาร์ไว้นี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเกิดมาแป๊บเดียวก็ตายอะไรเงี้ยที่เมืองบิชอปเอ้าสองหัวนี่ว่านึกว่าหัวเดียวหันหน้ามาก็คือสองตัวสองหัวแต่หัวติดกันนี่มีสองด้านด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เนี่ยเท่าที่ผมเดานะ
ที่เขาใช้ชื่อว่าสยามเมสเพราะว่าอาจจะใช้ชื่อมาจากฝาแฝดอินจันแห่งสยามของเราไงก็เลยตั้งชื่อว่าสยามเมสแลมนี่เดาเอานะอากาศร้อนมากเลยเนาะร้อนแห้งแล้วไม่มีลมด้วยนะไปเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ต่อไปกันนะครับไปอีเล็กชันเบเกอรี่เนี่ยเขาบอกเบเกอรี่ร้านนี้ดังดูดิคนเยอะเลยลองไปดูเออดูดิคนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะเขามาแวะซื้อกันอ่ะมันดังไงตรงนี้ก็จัดเป็นแบบเบเกอรี่แบบยุโรปเนาะโอ้ร้านแบบคลาสสิกน่ารักอ่ะไม่รู้จะกินอะไรนะแต่ตะก้าไว้ก่อนโอ้ขนมน่ากินเยอะเลยชอบเลยดิมีแต่ของอ้วนเนาะชอบเลยเด็กหอพวกพายอะไรเงี้ยโหนี่เขาต่อแถวเอาแซนด์วิชกันนะเนี่ยแถวยาวมากนักท่องเที่ยวเยอะมากนี่เราพี่เอาคุกกี้น่ารักน่ารักเยอะเลยเอาอะไรครับไหนได้อะไรมาได้บูบาร์บี้พายแล้วก็โดนัทได้มาแล้วนะคะนี่มีโดนัทมีพายแล้วก็มีน้ำส้มแท้ 100% นะคะไปแล้วไปกินโอ้อ่านว่าอะไรอีริกชัสอะไรอย่างเปิดตั้งแต่ปี1903เลยอ่ะเนี่ยร้านเนี้ยน่ารักจังเลยมาแก่น่ากินเนาะหวานไหมน่ะลองชิมดูดิแหมบูเบอรี่แบบกรุบๆเลยเย็นไหมไหนขอชิมหน่อยดิรสชาติไม่หวานมากเหรอนี่เป็นครีมอะไรเป็นพายใช่ไหมใช่เป็นพายอ่ะเออเคยมาไม่รู้อ่ะเอออ่ะไม่หวานจริงครับเห็นอย่างนี้นึกว่าจะหวานแล้วที่ไหนแล้วที่ไหนได้ไม่หวานแล้วชื่นใจด้วยเนาะแบบว่าเย็นๆพายเย็นๆนะร้านนี้แบบเป็นร้านชื่อดังเลยแบบว่าใครมาบิชอปเนี่ยต้องแวะมากินที่นี่ส่วนมากเขาจะสั่งแบบพวกแซนด์วิชกันเนาะคนต่อแถวแซนด์วิชเยอะมากแต่ว่าเบเกอรี่ก็เยอะโอ้โหเขาห่อมาเป็นผงเลยว่ะร้านดังจริงๆที่นี่คนละถุงใหญ่เขาซื้อจากบ้านห่อเป็นถุงใหญ่เลยอ่ะอะไรเลมอนโดนัทเหรอน่าจะแบบเหมือนร้านทั่วไปหรือเปล่าทำไมสีแบบสดมากเป็นไงรสชาติรสชาติก็โอเคเหมือนตัวนั้นทั่วไปอ่ะเหรอโอเคคือเขาต้องกินมาเนี่ยเขาต้องแบบว่ากินพวกแบบขนมปังอะไรแบบสไตล์แบบของร้านเขาเนาะแบบซิกเนเจอร์ของร้านเขาอ่ะเรากินพวกเป็นแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยปืนเต็มเลยคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูดิร้านบาร์บีคิวส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแนวบริการตัวเองเนี่ยเนาะมากดน้ำเองใช่แต่ให้เราเบอร์ไปรับเองกดซอสฟรีนะคะนี่นะคะอาหารของเรามาแล้วโอ้น่ากินมากอันนี้เป็นไฟทิปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะเป็นลิฟเป็นพ็อกลิฟกระดูกหมูอันนี้เป็นไซส์ออเดอร์บีชอบนี้เลยใช่ไหมมักกะโรนีชีสแล้วก็มีแบบ
คสลอบาร์บีคิวของที่ร้านเราก็บีบไปซะเยอะเลยเผื่อไปแชมป์คืนนี้เพราะว่าสไตล์ร้านบาร์บีคิวเนี่ยเขาจะชอบแบบเหมือนแบบออกแนวแบบว่าบริการตัวเองเนาะทุกที่เลยอ่ะเออแล้วก็เอาซอสมาซะเยอะเลยอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดนี่แล้วก็มีซอสในนี้อีกอันนั้นอะไรขนมปังเหรอใช่ขนมปังเขาให้มาคนละ2ก่อนกินแบบว่าแบบสไตล์บาร์บีคิวสไตล์เท็กซัสเนาะอันนี้คือเรามากินข้างในนั้นเนี่ยที่จริงข้างนอกมันก็มีที่นั่งเอาท์ดอร์แต่ว่าอากาศมันร้อนเนาะแล้วก็เลยมานั่งกินข้างในเนี่ยมันมีแอร์ให้แต่ว่ามืดไปหน่อยเนาะดูบรรยากาศนะฮะของก่อนไหนแมคคาโรนีชีสถามกินดิบก่อนเลยกินกระดูกซี่โครงหมูน่ากินอ่ะใหญ่มากเลยกับเท่าหน้านะคะปลาหอมไหมนี่อันนี้เป็นไฟฟิปเนื้อบิสกิตต้องกินกับซอสบาร์บีคิวนุ่มเนื้อนุ่มสไตล์แบบบิสกิตอ่ะหอมสมุนของควันอ่ะสีแบบเข้มๆเลยเข้มๆดำๆอ่ะแต่รสชาติที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับพิซซ่าออริจินอลจริงๆนะมันสู้ไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาใกล้เคียงเหมือนกันก็ถือว่ารสชาติดีนะใกล้เคียงกับพิซซ่าจริงๆเลยก็เป็นบาร์บีคิวเท็กซัสมันก็ต้องแบบว่ามีสโมกอะไรอย่างเงี้ยมั้งแต่ว่าก็ไม่ใช่ออริจินอลแท้ของเท็กซัสนะเนี่ยว่าขายที่แคลิฟอร์เนียเลยถ้าจะกินของแท้ต้องกินที่เท็กซัสขับถึงเมืองโลนพายแล้วเป็นทาวน์เล็กๆตรงนี้วิวสวยมากเลยโลนพายเมืองเนี้ยเมื่อคราวที่แล้วเราก็มาพักแถวๆนี้นะแต่ว่าไปอยู่ตรงพวกกับในทะเลทรายตรงนู้นน่ะคือมันใกล้เมืองอ่ะตรงจุดแบบจุดชมวิวมันใกล้เมืองมากนี่ร้านอาหารยังไงตอนนั้นที่เราเคยมานั่งถ่ายอะไรตรงเนี้ยเนาะเนี่ยมาซื้อซับเวย์ตรงเนี้ยอ๋อนั่งถ่ายกินแซนด์วิชมันก็เป็นเมืองทางผ่านแบบนักท่องเที่ยวอ่ะแบบว่าเมืองมันไม่ได้มีอะไรหวือหวาเนาะก็แบบเมืองทาวน์เล็กๆนี่บ้านคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเงียบๆมีแบบบ้านร้างบ้างอะไรเงี้ยวันนี้เราจะมาลองหาแคมป์กาวดูนะคือคืนเนี้ยเราไม่ได้จองแคมป์กาวที่ไหนไว้เลยเดี๋ยวเราจะมาหาดูคือพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นเค้าเรียกว่า Public Land เป็นแบบว่า BLM Land อะ Bureau of Land Management คือจะเป็นพื้นที่แบบว่าสำหรับให้คนมาแบบว่าเป็นแบบปิกนิกแคมปิ้งหรือมันจะมาขับรถหรือมาเที่ยวมาดูมาชมวิวอะไรอย่างงี้ก็ได้คือแบบเป็นที่แบบพับลิกแลนด์ที่สาธารณะอะไรเงี้ยไม่เสียเงินเป็นแบบว่าเป็นที่ของพื้นที่ของรัฐที่เปิดให้คนมาเที่ยวฟรีอย่างเงี้ยไม่ใช่พวกเนชั่นแนลพาร์คที่ต้องแบบเข้าเสียตังค์นี่ก็นี่ก็อีกแคมป์กราวนึงเดี๋ยวลองไปดูอีกว่ามีอะไรน่านอนบ้างไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่านะแต่ว่าพวกนี้จะเป็น first come first serve ก็คือถ้าแคมป์กาวไม่เต็มก็นอนได้ถ้าเกิดว่าเต็มเราก็ต้องไปหาที่ใหม่อะไรเงี้ยนี่ก็คือแบบไม่ได้จองอะไรเลยนะมาขับหาดูหรือไม่ก็ไปนอนในอาราบามาฮิลเหมือนคราวก่อนที่เราเคยไปนอนนั้นก็ฟรีเลยดูร้อนอ่ะมันดูแบบไม่มีร่มไม่มีอะไรเลยมันดูแบบว่าเหมือนทะเลทรายใช่ไงเพราะว่าดูภูเขาหัวล้นตรงนี้ก็คือลงมาตรงแบบข้างล่างแคลิฟอร์เนียแล้วไงแต่ว่าไปอยู่ฝั่งอีสต์นะเป็นแบบว่าอีสเทิร์นเซียร่าแต่อยู่แบบฝั่งข้างล่างแล้วลงแบบเกือบถึงเดวัลลี่แล้วอ่ะเดวัลลี่ที่เราเคยพาไปที่มันร้อนๆอ่ะอันนี้แหละใกล้
อิเมอร์แคมป์เก่าโอนลี่อ๋อแค่เขียนว่าแคมป์เก่าเฉยอืมก็คือก่อไฟได้เฉพาะในแคมป์เก่าคือห้ามไปก่อไฟที่อื่นก็คือนอกเหนือแคมป์เก่าห้ามก่อไฟไงเพราะมันอาจจะแบบมีโอกาสแบบไฟไหม้อะไรเงี้ยคือเขาเลยให้ไปจุดที่แบบที่เขาแบบดีไซน์ไว้อะเป็นพวกแบบอะไรฮะเป็นพวกแบบไฟพิษเนี่ยสรุปไม่เอาแคมป์กาวนี่เนาะมันดูไม่มีเพื่อนดูแบบว่าเข้ามาลึกไปอะเนาะเดี๋ยวว่าเกิดเราแบบอยากต้องการอะไรอยากจะซื้อของขาดเหลืออะไรมันออกไปไกลเกินไงเอาที่มันแบบมันไม่ไกลมากดีกว่าแต่วิวสวยนะดูแต่วิวสวยมันดูสวยดูแบบห่างไกลผู้คนดีอะแต่ตรงอาราบามาฮิลที่เราเคยไปนอนมันก็สวยตรงนั้นอะคือแบบเป็นจุดยอดนิยมเลยตรงนั้นเอาแบบว่าไม่ไกลจากเมืองมากครั้งที่แล้วเธอก็จอดตรงไหนก็ได้อันนั้นมันเป็นแบบว่าฟรีแคมป์ไซต์ไงแต่ต้องดูก่อนว่ามันมีที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยคือถ้าฟรีแต่ว่าคราวที่แล้วมันมีห้องน้ำตู้กลัวมันไม่มีห้องน้ำตู้แล้วเนี่ยมันจะหาที่เข้าลำบากไงอยากได้แบบว่าแบบเมื่อกี้อย่างน้อยก็มีห้องน้ำหลุมให้มีแบบก๊อกน้ำใช้น้ำได้อะไรเงี้ยนี่ไงตรงนี้ที่เราเคยมาแคมป์คราวที่แล้วนี่ไงนี่แคมปิ้งอินโฟเมชันเนี่ยตรงนี้แล้วเราก็จอดขึ้นไปแคมป์ข้างบนเลยจำได้ไหมเนี่ยตรงนี้มันมีห้องน้ำไงอะไรมา They use only beyond design ตอนนั้นเธอจอดตรงนี้ป่ะวะอ๋อนู่นเราจอดข้างบนนู้นเออขอห้ามแคมป์นั่นไงห้ามแคมป์โอ้แต่ก่อนคือแคมป์ได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้แคมป์แล้วเหรอตอนนั้นเราไปจอดแคมป์ตรงนั้นเลยอ๋อเขาทำอินโฟเมชันใหม่ตรงนี้แต่ก่อนยังไม่มีป้ายตรงนี้เลยป่ะเนาะมีแต่ห้องน้ำแบบนี้ห้องน้ำตู้นี่คือบริเวณนี้แคมป์ได้นี่ไงที่เขาบอกอันนั้นก็มีแคมป์กลางคือมีจุดที่แคมป์ได้แต่ประเด็นคือไม่มีห้องน้ำถ้ามันไม่มีห้องน้ำมันก็ลำบากอ่ะเดี๋ยวไปหาพวกแคมป์กาวข้างนอกให้มันมีห้องน้ำดีกว่าเนาะวันนี้เราแค่ขับรถเล่นเฉยๆก็พอแบบมาขับชมวิวลุยเทรลหน่อยแต่ว่าถ้าเราไปนอนเราจะไปนอนที่มันมีห้องน้ำดีกว่าวัวเต็มเลยทักทายดิทักทายเพื่อนหน่อยเร็วเอ้ยเต็มเลยมองใหญ่เลยฮะเฮ้ยนะตัวน้ำตาลดูมันมองดูมันมองโอ้ยมันแรงเต็มหน้าลูกวัวลุกขึ้นมามองดูมองอะไรโอ้ยร้องใหญ่เลยตัวนั้นอะอะไรไม่มีเพื่อนเหรอเนี่ยหืมไอ้นี่หน้าขาวร้องใหญ่เลยไหนเนี่ยสนใจอะไรดูหญ้ายังคาปากอยู่เลยฮะหน้าขาวเออร้องเก่งเต็มเลยอันนี้แบบถนนแบบถนนตามทุ่งบ้านนอกอ่ะบรรยากาศดีมากเลยเนาะโอเคครับสุดท้ายเราก็ได้แคมป์กาวตรงนี้นะครับแคมป์แรกที่เราผ่านข้างหน้าเลยอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันใกล้เมืองด้วยไงนี่แล้วเราก็มาทำอะไรกินง่ายๆทำอะไรกินครับเนี่ยทำมาม่าง่ายมากมาม่าเกาหลีใส่อะไรไปบ้างเนี่ยฮะใส่ผงงองแล้วใส่ไส้กรอก แล้วก็ใส่ไข่นี่ก็ยังดีนะแคมป์กาวตัวนี้มันก็มีห้องน้ำไงเราก็เลือกแคมป์กาวที่มันมีห้องน้ำนี่ตัวนี้มีลำธารด้วยเดี๋ยวให้ดูเป็นลำธารเล็กๆลำธารที่มันไหลมาจากภูเขาอ่ะมันไหลลงมาตรงนี้
น้ำเย็นสบายนอนแคมป์ตรงนี้ตอนกลางคืนก็ฟังเสียงน้ำเนาะบรรยากาศน่าจะดีอ่ะแต่มันเงียบๆหน่อยแต่ก็ยังดีที่มันยังใกล้เมืองไงเมื่อกี้เขาเข้ามาแล้วเขาก็ออกไปแล้วตอนนี้มีอยู่2คันแค่นี้มีรถเราแล้วก็รถกระบะคันนู้นแต่ว่ามันมีอันนั้นเดี๋ยวคงมาอีกอ่ะเพราะว่ามันมีคนจองไว้อยู่แต่ว่าเขายังไม่มานี่แคมป์กลางนี่เงียบมากคืนนี้เรานอนนี่กันนะครับแต่ว่าไม่ได้ก่อไฟเพราะว่าเมืองโลนพายตรงนี้กลางคืนนี่ลมแรงมากแถวนี้มันเป็นพื้นที่โล่งไงลมมันเลยแรงแคมป์กาวที่นี่ก็มีน้ำให้กดด้วยนะเพิ่งเห็นเมื่อคืนก่อนนอนเนี่ยแหละมาเข้าห้องน้ำแล้วก็เห็นเนี่ยดีเหมือนกันนึกว่าจะไม่มีน้ำซะแล้วที่นี่แต่ว่าก็ยังเป็นส้วมหลุมอยู่สรุปทั้งคืนก็มีอยู่2คันแค่นี้นะครับเนี่ยไม่มีใครมาพักเพิ่มป้าแกก็ขับมอเตอร์ไซค์แต่เช้าเลยนั่นน่ะตอนนี้เราอยู่ที่อลาบามาฮิลกันแล้วนะครับนี่วิวสวยอลังการมากเลยตรงนี้ที่เราชอบกันมากๆเลยนะครับเป็นจุดชมวิวที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับอลาบามาฮิลเนี่ยวิวสวยมากแล้วก็มีเทรลออฟโรดนี่แบบสวยมากที่อลาบามาฮิลที่นี่นะครับก็จะมีเทรลออฟโรดที่แบบว่าขับชมวิวสวยๆนะครับคือแบบวิวอลังการจริงๆอ่ะผมเลยชอบมาขับเทรลที่นี่คือมาแล้วก็อยากมาอีกอ่ะเพราะว่าที่นี่วิวสวยมากนี่นะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวซีนในหนังไอรอนแมนนะครับที่โทนี่สตาร์คมายืนตรงนี้นะครับแล้วก็ภูเขาระเบิดข้างหลังนะครับนี่เป็นฉากระเบิดภูเขาในหนังไอรอนแมนวิวสวยอลังการมากที่อลาบามาฮิลนี้ครับก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญจุดถ่ายทำหนังหลายๆเรื่องเลยนะครับนี่โดยเฉพาะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ถ่ายทำหนังไอรอนแมนนะครับข้างหลังนะครับก็จะเป็นยอดเขาเมาวิทนี่นะครับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่รวมที่อลาสก้าอะไรฮาวายด้วยนะเอาเฉพาะแบบในเมนแลนด์อ่ะคือตรงเนี้ยเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วก็มีจุดที่ต่ำที่สุดที่เดธวันเล่ที่เราเคยไปคือมันก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วก็อลังการจริงนะ
มาขับรถโอเวอร์แลนด์เที่ยวทั้งทีก็ไม่ควรพลาดที่จะเอารถมาถ่ายกับวิวสวยๆอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่คนชอบมาถ่ายรูปกันเป็นเนินลงไปอย่างนี้นะครับตอนนี้มาแวะปั๊มนะครับแต่ว่าไม่ได้เติมน้ำมันนะมาแวะซื้อของซื้ออะไรหน่อยซื้อของกินตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับปั๊มนี้วิวสวยมากแบบปั๊มแบบว่าอยู่ชนบทอ่ะแล้วก็เห็นวิวภูเขาอากาศก็ร้อนๆหน่อยนะครับแดดแรงแต่ว่าก็พอมีลมเย็นๆอยู่เดี๋ยวระหว่างทางขากลับนี้ก็จะพาแวะตามพวกสถานที่ต่างๆนะครับก็คงแบบแวะถ่ายนิดหน่อยเพราะว่าต้องใช้เวลาเดินทางอีกประมาณแบบ400กว่าไมล์อ่ะกว่าจะถึงบ้านได้อะไรมากินครับได้มาม่าหิวอ่ะต้องแวะหาอะไรกินก่อนเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นปั๊มเดียวของแถวนี้เลยเนาะคือแบบว่าถ้าเกิดว่าเลยปั๊มนี้ไปนี่คือแบบไม่มีปั๊มแล้วอ่ะเนาะก็คือแบบต้องยิงยาวเลยอ่ะเพราะตรงนี้แบบมันแบบเป็นทะเลทรายแล้วทริปเนี้ยเราขับตั้งแต่ตอนบนแล้วก็ลงล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ้อมกลับขึ้นไปบ้านเราก็เหมือนเป็นการลดทริปอ่ะเนาะอันนี้ก็คือการลดทริปอีกแบบนึงนะครับก็แบบลุยแคมปิ้งออฟโรดด้วยแล้วก็ลดทริปด้วยร้อนอยู่ต้องหาอะไรกินระหว่างทางเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรกินมาเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับพวกหินภูเขาไฟตัวนี้มันจะออกแดงๆเนาะดินแดงหินแดง
นี่นะครับตรงนี้ผมมาแวะที่ Fossil Fall นะครับก็คือเป็นภูเขาไฟที่แบบมันไม่ปะทุแล้วอ่ะเห็นนะก็จะเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยเป็นโคลนรูปภูเขาไฟแล้วก็เป็นหินดินแดงๆอย่างเงี้ยนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเหมือนหินลาวาหินลาวาก็จะเป็นแท่งหินดำๆอ่ะเห็นไหมแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นเทรลไปเดินไฮกิ้งเข้าไปดูพวกกองหินลาวาเต็มเลยตรงนั้นแต่ว่าเราที่เกียจไฮกิ้งอะเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากเลย100ฟาเรนไฮต์อยู่กลางทะเลทรายด้วยก็แวะมาให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็บินโดรนให้ดูแต่ว่าบินโดรนไปไกลไม่ได้แล้วตอนนี้โดนแบตเตอรี่หมดแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับครับผมมาแวะที่ Red Rock Canyon State Park นะครับ Red Rock ที่แปลว่าหินแดงแต่มันไม่ค่อยแดงเลยมันออกแบบส้มๆ อ่อนๆน่ะเป็นหินแบบขาวๆส้มๆคือตอนนี้ในพาร์คอ่ะไม่มีคนเลยนะดูดิเห็นนะตรงนั้น Visitor Center แล้วก็มาเนี่ยไม่มีคนเลยเป็นเทรลขับอ้อมเนี่ยถ้ามองไปตรงนู้นนะครับเห็นนะต้นโจชัวทรีเต็มเลยนะครับก็คือถ้าเห็นต้นโจชัวทรีนั่นก็คือรู้ได้เลยว่าเป็นแบบแถบทะเลทรายนะครับเพราะว่าแถบทะเลทรายฝั่งตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะมีแต่ต้นโจชัวทรีอย่างเงี้ยเห็นไหมที่เป็นแบบต้นโคนขึ้นไปเหมือนกระบองเพชรแล้วก็แบบใบเป็นแบบว่าแหลมๆอ่ะเป็นแบบฟูๆพุ่มๆอ่ะตรงบริเวณนี้มันก็คือแคมป์กราวนะครับแต่ว่าไม่มีใครมาพักหรอกเพราะว่าตอนเนี้ยมันร้อนมากแล้วมันก็ไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่าไหร่ด้วยตรงนี้ดูดิไม่มีเฉดไม่มีร่มเลยก็คือแบบตากแดดอ่ะแล้วก็มีส้วมหลุมตรงนู้นร้อนขนาดนี้ใครจะมาพักวะเนี่ยนี่ก็มาแวะทางผ่านเฉยๆนะครับเดี๋ยวขับเล่นบนเทรลนี้เดี๋ยวก็กลับบ้านกันแล้วนะครับมาดูต้นโจชัวทรีใกล้ๆเนี่ยอันนี้มันแห้งๆหน่อยหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบว่าใบแบบว่าแหลมๆออกมาอย่างเงี้ยใบชี้ๆแหลมๆเป็นพุ่มๆนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดแลนด์มาร์กเลยนะครับคนเขาชอบมาถ่ายรูปตรงนี้กันเขาเรียกว่า Red Cliff Natural Area นะครับก็เป็นหินแดงจากธรรมชาติเลยนะครับเป็นหินแดงธรรมชาติที่แบบขึ้นเป็นลายๆอย่างเงี้ยนะเป็นแท่งหินลายๆแล้วก็เป็นหน้าผาเสาหินอย่างเงี้ยสีมันก็จะออกส้มๆแดงๆหน่อยเป็นไงดูแปลกตาดีไหมตอนนี้มีคนมาประมาณแค่ 2-3 คันเองนะครับรวมผมด้วยตอนนี้ร้อนมากเลยอากาศ104ฟาเรนไฮต์เลยนะครับโอเคครับงั้นผมขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ